ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่ในคลิปสร้างบ้านกันอีกแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างบ้านให้กับน้องเวสเต้แล้วก็น้องอินิกซินแคลร์กันเนาะตอนนี้น้องทั้งสองคนเนี่ยเขาก็ยืนรอบ้านใหม่อยู่แล้วค่ะเฮ้ยละอ้อมแล้วสองคนนี้เขาจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงอ่ะก็คนหนึ่งเขาชอบบ้านสีฟุ้งฟิ้งก็คนหนึ่งเขาชอบสีขาวดำมาดิอ๋อไม่ยากพี่เคนเดี๋ยวเขาจะสร้างให้มันอย่างละครึ่งนะเอาเฮ้ยโอเคถ้าอย่างนั้นเราไม่รอช้าไปสร้างบ้านกันดีกว่านะซึ่งบ้านในวันนี้ค่ะที่เราจะสร้างให้กับน้องเวสเตย์แล้วก็น้องอินิตซินแคลร์ของเราอะนะก็จะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะซึ่งบ้านโมเดิร์นของเราเนี่ยก็จะมีความสูงประมาณสัก3ชั้นนะคะแล้วก็บล็อกที่เราจะเอามาสร้างเนี่ยจะเป็นบล็อกของคนญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็จะเป็นม็อดของคนญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าพี่ไม่ได้เปิดเชดเดอร์แล้วก็ไม่ได้เปิดออปติฟายนะคะเพราะว่ามันแหลกมากๆเลยนะม็อดตัวนี้มันค่อนข้างจะใช้โพลีกอนเยอะนะคะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดพวกออปติฟายหรือว่าเชดเดอร์ได้เนาะก็เลยไม่มีแสงเลยเนาะเสียดายจุ้งเบยอ่ะถ้ามีคงสวยน่าดูเลยถ้ามีแสงจะสวยกว่านี้อีกเยอะแหละแล้วก็บ้านเนี่ยเราจะแบ่งครึ่งออกเป็น2สีนะคะสีนึงเนี่ยก็จะเป็นสีของน้องซีนิตอินแคลร์นะคะอย่างเช่นครึ่งหลังอันเนี้ยเราจะสร้างตามคล้ายๆกับของเน็ตฟลิกเนาะในซีรีส์ Netflix ของเวนเดย์นะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านสีฟุ้งฟิ้งแนวสีพาสเทลนะคะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบ้านออกสีโทนสีดำสำหรับน้องเวสเตย์ของเราค่ะเพราะฉะนั้นกำแพงบ้านกับพื้นบ้านเนี่ยเราจะแบ่งครึ่งกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็แบ่งสีสันกันอย่างชัดเจนเลยค่ะเอาละเสร็จกำแพงบ้านไปละทีนี้เราทำขอบกำแพงบ้านข้างบนนะคะเราจะใช้สีโมเสกหรือว่าสีพาสเทลฟุ้งฟิ้งเนี่ยให้กับน้องซีนิตของเราเนาะแล้วก็ลายขอบสีดำๆออกทองๆเนี่ยเราก็จะสร้างให้น้องเวสเตย์ของเราค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นขอบบ้านนะคะขอบบ้านของน้องซีนิตอินแคลร์เนี่ยเราจะเลือกเป็นสีโมเสกเหมือนเดิมเนาะแต่ก็จะเป็นลายกระจกนะคะพวกนี้ไม่ใช่พวกรีซอร์ทแพททั้งหมดนะมันจะเป็นม็อดของคนญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาเนี่ยทำบล็อกสีลวดลายสีต่างๆออกมาเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ทำพวกม็อดเฟอร์นิเจอร์ออกมาด้วยเนาะส่วนตรงนี้เราจะใช้เป็นบล็อกลายทองเหมือนเดิมเลยค่ะวางเป็นขอบในบ้านไว้ก่อนนะคะส่วนข้างในเนี่ยเราจะปูเป็นพวกไม้นะคะอันนี้เราใช้คล้ายๆกับพวกไม้ปาเก้เนาะพี่ว่าสีมันสวยดีนะโอ้ว้าวสวยจุงแบ่งคนละครึ่งจริงๆด้วยสำหรับกำแพงกับพื้นบ้านเนี่ยแบ่งคนละครึ่งไม่พอนะประตูบ้านก็ต้องแบ่งด้วยอาจจะแบ่งประตูบ้านคนละสีกันไปเลยเนาะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูกับโซนสีดำๆนะคะเพราะว่าเวนสเตย์เนี่ยเขาชอบสีมืดมนใช่ไหมส่วนน้องฟีนิกซ์เนี่ยเขาชอบสีออกสีพาสเทลนะคะหรือว่าสีเรนโบว์ฟุ้งฟิ้งเนาะอันนี้เราปูพื้นบ้านออกมาข้างนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่บันไดลงไปนะคะบันไดเนี่ยก็จะสีออกแบบว่าแบ่งสีกันอย่างชัดเจนไปเลยดีกว่านะตรงนี้ก็จะเป็นสีออกแบบน้ำตาลเทาๆดำๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีสันสดใสเนาะเป็นสีโมเสกสีพาสเทลนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะใส่หน้าต่างหน้าต่างของซีนิกเนี่ยซึ่งใน Netflix เนี่ยมันก็จะเป็นสีเรนโบว์แบบนี้นะเราใส่ให้รอบห้องดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งนึงของเวสเตย์เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นโทนสีดำค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนของห้องเวสเตย์นะข้างนึงมันสดใสสดใสข้างนึงมันดำอ๋อมันก็เหมาะกับเวนเดย์ไงเวนเดย์เขาต้องสีดำดิถ้าไม่เอาสีดำก็ไม่ใช่เวสเตย์ดิอันนี้ก็จะเป็นเพดานบ้านนะคะจะปูเป็นบล็อกไม้ธรรมดาลงไปก่อนเนาะอันนี้เราก็สร้างบ้านชั้นข้างบนเนี่ยให้เหมือนกับชั้นข้างล่างเรียบร้อยนะคะต่อไปก็ทำขอบหลังคาค่ะขอบหลังคาเนี่ยเราก็จะใช้ม็อดเข้ามาช่วยนะคะซึ่งในตัวม็อดของคนญี่ปุ่นคนเนี้ยเขาก็จะมีบล็อกหลังคาให้เราเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆวางให้ออกแนวโมเดิร์นกันก่อนนะอันนี้วางหลังคาชั้นที่1กันก่อนค่ะเราก็จะเลือกเป็นโทนสีแดงค่ะผสมกับโทนสีดำเนาะแล้วก็จะแบ่งขึ้นมาเลยใช่เป็นสีทูโทนพี่เคนต้มเลยบริเวณใต้หลังคานะคะเราจะตกแต่งด้วยช่อดอกไม้หรือว่าตะกร้าดอกไม้เนาะอันนี้ในโซนของเวนเดย์เราเลือกเป็นสีขาวส่วนในโซนของซีนิกนะคะเราจะเลือกเป็นดอกไม้ที่มีสีสันหลากหลายสีเนาะโอ้โหดอกไม้ก็ทูโทน มอดนี่เหมือนเกิดมาเพื่อเวนเดย์เลยใช่มอดนี่เกิดมาเพื่อเวนเดย์กับซีนิกอินแคลร์เลยนะจริงๆมันก็จะมีหลายโทนมากๆเลยแหละแล้วก็สามารถสร้างบ้านได้หลายสไตล์มากเลยนะคะสำหรับมอดตัวนี้นะอันนี้เราทำหลังคาบ้านกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นหลังคาบ้านชั้นที่3ของเราค่ะนี่แหละเขาก็ยังมีบอสที่ไว้สำหรับทำหลังคาหน้าจั่วโดยเฉพาะเลยนะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับกันศาสตร์ค่ะกันศาสตร์ของเขาเนี่ยมันก็จะบางได้รูปพอดีเลยนะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้ม็อดตัดชิ้นส่วนเลยละค่ะแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องแบ่งสีอยู่ดีแหละ
ป็นโทนสีดำกับแบบว่าสีแดงอะเนาะแล้วก็พี่เห็นในกริมมิกของ Netflix ค่ะในซีรีส์ Netflix ของ Wednesday เนี่ยเขาจะมีหน้าต่างวงกลมอยู่ตรงกลางห้องใช่ไหมที่เป็นหอพักที่โรงเรียนนะคะก็จะแบ่งครึ่งกันไปเลยเนาะจะเป็นทรงวงกลมค่ะเราจะใช้เป็นพวกกระเบื้องหลังคาเนี่ยมาแบ่งเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะก็ตกแต่งให้มันออกทรงกลมเนาะโดยการจะแบ่งสีค่ะเป็นอย่างละครึ่งนะคะอันนี้เราทำเป็นทรงวงกลมเสร็จแล้วแหละเราก็จะทุบกำแพงออกไปนะคะแล้วก็ใส่หน้าต่างลงไปแทนค่ะจะได้คล้ายๆกับใน Netflix มากที่สุดนะอันนี้ก็จะเป็นกระจกออกโทนสีดำใสนะคะเอาล่ะแบ่งครึ่งให้น้องเวสเปย์กับน้องซีนิกก็เรียบร้อยโอ้ว้าวกลมสวยจริงๆด้วยตรงนี้ค่ะตรงขอบหน้าต่างข้างล่างเนี่ยเราอยากใส่เป็นขอบแล้วกันเนาะโอเคทำเป็นขอบหน้าต่างนะคะในมอสตัวนี้เขาก็จะมีขอบหน้าต่างให้เราเสร็จเลยค่ะแล้วแต่ว่าเราอยากเลือกแบบไหนนะจริงๆอ่ะมันทำเป็นบ้านสวนยังได้นะคะเป็นพวกสวนดอกไม้เนี่ยมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงเนาะดูดิเอ้ยมันสวยมากเลยพี่เคนโอ้มันมีส่วนโค้งส่วนเมาแล้วก็ยืดให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนี่มันสวยเกินไมค์ครับแล้วนะนี่เสียดายจังเลยอ่ะไม่มีแสงเนาะถ้ามีแสงนะโอ้โหนี่มันเดือดซิมชัดๆเลยนี่ไงเพราะอย่างนี้ไงโพลีกอนมันเยอะมันถึงได้แหลกไงแล้วถ้าเราใส่ออปติฟายเข้าไปอ่ะแทบจะขยับตัวไม่ได้เลยคอมระเบิดตุ้มตุ้ยอันนี้เราแบ่งครึ่งเรียบร้อยเนาะดูดิกลายเป็นบ้านทูโทนไปเลยอ่ะบ้านสีทูโทนตรงนี้ก็เติมหลังคาเนี่ยดีกว่าเนาะนี่เลยแล้วก็ใส่เสาลงไปด้วยแล้วก็จะใส่เสาเป็น2สีนะสีขาวกับสีดำนะคะเอ้ยสวยอะดูดีดูแปลกตาดีเนาะตอนแรกก็ว่าจะสร้างเป็นปราสาทเวนสเตย์นะคะแต่พี่ว่าสีมันดำไปอะนะเราก็เลยเปลี่ยนใจมาสร้างเป็นบ้านให้น้องเวนสเตย์กับน้องซีนิตดีกว่านะอันนี้เราทำคล้ายๆกับรางน้ำนะคะรางน้ำก็จะเป็นท่อต่อยาวตรงลงมาถึงข้างล่างตรงพื้นเลยเนาะว้าวนี่ปกติไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยนี่คราวนี้มีแล้วแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะทำคล้ายๆกับปล่องไฟนะคะแล้วก็บ้านแนวแบบนี้มันต้องมีปล่องไฟใช่ไหมเราเลยจะเอาพวกบล็อกอิฐสีดำเนี่ยมาสร้างเป็นปล่องไฟนะคะปล่องไฟเนี่ยมันก็จะมีแบบบล็อกให้เราเสร็จเลยนะเนี่ยดูดิมันมีขอบสร้างปล่องไฟให้เราเสร็จสับเลยนะอยากได้แบบไหนแล้วก็อะแดปต์สร้างเองได้เลยเพราะว่าชิ้นส่วนของเขาเนี่ยมีชิ้นส่วนหลากหลายชิ้นส่วนคล้ายๆกับเลโก้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะทำเป็นขอบบันไดนะมีขอบบันไดเขาก็มีให้นะมีขอบบันไดหลายแบบหลายสีเลยนะแต่จริงๆเนี่ยเราต้องเลือกเป็นสีขาวกับสีดำเท่านั้นนะเพราะว่าธีมของเราเนี่ยจะเป็นบ้านของเวสเตย์กับบ้านของซีนิกนะคะโอเคขอบบันไดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2สีแล้วกันนะดูมันแปลกๆดีเนาะสีขาวกับสีดำในบ้านหลังเดียวกันอย่างเงี้ยตรงนี้ค่ะเราตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ด้วยโคมไฟหน้าบ้านแล้วกันนะอุ๊ยสว่างจริงๆด้วยโคมไฟก็มี2สีดีแหละมีสีขาวกับสีดำแล้วก็ใส่ตู้ไปรษณีย์ไว้หน้าบ้านด้วยแล้วก็อันนี้ค่ะเราทำเป็นเสากระโดงไว้บนหลังคาดีกว่าเนาะนี่เลยอุ๊ยเสาคุณกุ๊กไก่เราใส่คล้ายๆกับสัญลักษณ์น้องกุ๊กไก่ไปข้างบนด้วยเนาะแล้วก็ปล่องไฟเนี่ยมันจะขาดควันไม่ได้นะคะเราใส่ควันลงไปหน่อยละกันเนาะจะดูเหมือนว่ามีเขม่าควันขึ้นมาจากปล่องไฟบ้านเรานะคะเอ้ยมีควันจริงๆด้วยอุ้ยอันนี้เจ๋งดูดิควันเขายังมีให้เราใส่เลยนะคิดดูดิอุ้ยเหมือนมีคล้ายๆกับน้ำตกให้เราใส่ได้ด้วยนะแล้วก็เรามาถึงในบ้านค่ะพอเราเข้ามาในบ้านเนี่ยมันก็จะถึงขั้นตอนของการตกแต่งภายในบ้านนะคะอันนี้เราวางโคมไฟชานาเลียแล้วกันเนาะแต่โคมไฟอันเนี้ยเขาจะมีอยู่สีเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นกระถางดอกไม้ค่ะอ๋อของแม่เนี่ยมันเป็นแบบว่าทำไมไม่อยากกินอย่างนั้นอ่ะกระถางดอกไม้เหี่ยวเฉามากเลยแห้งแล้งมากเลยตายแล้วแล้วก็มีพวกนาฬิกากับผ้าม่านนะคะผ้าม่านเราเลือกเป็นสีขาวแล้วกันเนาะเป็นสีขาวสั้นๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยต้องมีเปียโนค่ะให้น้องเวสเตย์เล่นเนาะก็ในซีรีส์ Netflix เนี่ยน้องเวสเตย์เนี่ยเขาชอบเล่นดนตรีใช่ไหมแถมยังเล่นเก่งซะด้วยนะแล้วก็ต้องมีโซฟาสีดำด้วยนี่ไงโซฟายาวสีดำสำหรับน้องเวสเตย์ค่ะอือหือเผื่อแขกคุณพ่อคุณแม่มานะนี่ไงเผื่อครอบครัวอดัมเขาจะมานะต้องเป็นดำเลยนะถามว่าครอบครัวอดัมเนี่ยเขาชอบโทนสีออกสีดำๆใช่ไหมแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มให้น้องเขาด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มร้อนหรือว่าเครื่องดื่มเย็นนะแล้วก็มีกระถางดอกไม้จะเรียกเป็นกระถางดอกไม้ก็ไม่ได้ต้องเรียกเป็นกระถางกิ่งไม้นะเพราะว่ามันไม่มีทั้งใบไม่มีทั้งดอกอ่ะแล้วก็มีนี่เลยค่ะโทรศัพท์รุ่นดึกดำบรรพ์แล้วก็มีนี่เลยพวกหนังสือปากกาไว้ให้สำหรับน้องเขียนนิยายนะคะน้องเวสเตย์เนี่ยเขาชอบเขียนนิยายผีใช่ไหมเดี๋ยวต้องมีพิมพ์ดิดให้น้องเขาด้วยนะแต่ว่าต้องไปพิมพ์ดิดเป็นห้องนอนก็จะดีเนาะต่อไปในโซนของการตกแต่งของน้องซีนิตนะคะซีนิตอิงแคลนเนี่ยก็จะเป็นสีพาสเทลฟุ้งฟริ้งเนาะแล้วใส่ผ้าม่านสีขาวบางๆไปนะคล้ายๆกับผ้าขาวบางนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะตกแต่งด้วยเสื้อเอี๊ยมค่ะเสื้อเอี๊ยมอันนี้มันก็จะแบบว่าเป็นเสื้อเอี๊ยมของมอสของเขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะซึ่งเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเราให้น้องซีนิกก็แล้วกันเนาะ
ชมพูชมพูก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวสีชมพูค่ะไว้สำหรับให้น้องซินิทเนี่ยเขาทำอาหารเนาะแล้วเวนเดย์จะทำอาหารยังไงแล้วเนี่ยเวนเดย์ไม่ต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะทำให้โอ้ดีจุงเพราะว่าซินิทเนี่ยเขารักเวนสเตย์มากเลยนะแล้วก็จะมีก๊อกล้างมือนะคะมีเตาแก๊สแล้วก็จะมีก๊อกล้างมือเนาะแล้วก็จะมีตู้เย็นค่ะตู้เย็นสีแดงอันนี้เป็นตู้เย็นเหล็กเนาะแล้วข้างๆกันก็จะเป็นเตาอบนะคะนี่เลยย่างปลาแล้วอุ้ยหิวแบบ 2 in 1 นะตอนนี้เราก็จะวางเป็นตะกร้าสลัดผักสดนะคะแล้วก็จะมีเค้กด้วยเป็นเค้กยำโรนะแล้วก็มีพวกขนมปังด้วยค่ะไว้สำหรับให้เด็กๆกินกันนะคะนี่ไงมีตะกร้าปิกนิกด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นขนมปังฝรั่งเศสโอ้โหอาหารเยอะจุงขนมปังเยอะนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นชาวยุโรปใช่ไหมเขาก็จะเน้นกินขนมปังเป็นหลักอะเนาะอย่าบอกนะว่าหมดนี่กินกัน2คนเนี่ยมีเครื่องดื่มสปาร์กกิ้งไงนะแล้วก็มีแยมด้วยแยมที่ว่าสำหรับทาขนมปังค่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงค่ะจะมีขวดเครื่องปรุงเยอะๆเลยนะให้เลือกใส่กันนะนี่แล้วก็ต้องมีจานชามกับแก้วด้วยข้างบนก็จะมีอุปกรณ์ทำอาหารนะคะอย่างเช่นพวกตะหลิวหรือว่าไม้พายเนาะแล้วก็มีหม้อต้มซุปค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระทะนะคะที่ไว้สำหรับกำลังทอดเนื้ออยู่เนาะนี่ต้องมีหม้อด้วยนะต้องมีกระทะด้วยถ้าไม่มีกระทะจะทำกับข้าวไม่ได้นะแล้วก็ไมโครเวฟโอ้โหไมโครเวฟรุ่นทานซิสเตอร์หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีการน้ำชาร้อนนะคะนี่แล้วก็จะมีเขียงกับมีดนะคะแล้วก็มีเครื่องปั่นผลไม้ค่ะแล้วก็มีไก่ง่วงอบแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟร้อนของเรานะแล้วก็จะมีเค้กสตรอเบอรี่ช็อตเค้กด้วยค่ะตรงนี้ก็ใส่เป็นกระถางดอกไม้สวยๆลงไปเนาะโอ้โหนี่สิดอกไม้ฝั่งนู้นมันอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของน้องซินิทอินแคร์นะคะมันก็จะตกแต่งให้มันเป็นสีฟังนิดนึงเนาะนี่สดใสปะล่ะใส่กระถางดอกไม้ลงไปเยอะๆเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนี่มันเหี่ยวเฉามากเลยโอเคโต๊ะก็นะจะมี2สีเนาะจะมีโต๊ะสีดำนะคะกับโต๊ะสีแดงค่ะนี่เขาจะไม่นั่งด้วยกันจริงๆเหรอเขานั่งด้วยกันนี่แหละแต่เขาแบ่งโซนสีไงนี่เก้าอี้ยังเป็นสีดำเลยเห็นเปล่าโอ้โหสุดยอดเลยตรงกลางบ้านเลยนะเขานะดูสิอยู่ตรงกลางบ้านเปิดประตูมาเจอเลยไม่งั้นจะแบ่งอนาเขตกันทำไมเนาะเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยเขาแบ่งอนาเขตกันอย่างชัดเจนใน Netflix กันนะนี่แล้วก็อาหารเลี้ยงน้องซะเลยไม่ว่าจะเป็นพวกพิซซ่าหรือว่าซุปหรือว่าซูชิแกงกะหรี่โอ้ยน้ำลายหกนี่แล้วก็มีโซบะด้วยนะมีนุดเดิลโซบะด้วยเออว่าแล้วพี่เคนยึดได้ไหมอยากกินแล้วอ่ะอย่าพังอย่าพังพี่เคนยังตกแต่งไม่เสร็จเลยเราขึ้นไปที่ชั้น2กันก่อนค่ะชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องนั่งเล่นนะอันนี้เราตกแต่งด้วยกระถางดอกไม้กันก่อนนะแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องของน้องซีนิทเนาะซึ่งน้องซีนิทเนี่ยเราก็จะตกแต่งให้น่ารักน่ารักฟุ้งฟิ้งนิดนึงนะคะก็ใส่ทีวีกับกระถางดอกไม้ลงไปนะเราจะเน้นเป็นเคาน์เตอร์สีชมพูนะคะแล้วก็ใส่ผ้าม่านสีขาวลงไปค่ะแต่จะเป็นสีขาวบางๆเนาะเราจะวางโต๊ะเล็กนะคะไว้ข้างหน้าตรงนี้เนาะอันนี้ไว้สำหรับวางของกินก็ได้นะแล้วก็ตั้งมีโซฟาสีชมพูค่ะไว้สำหรับให้น้องซีนิทเนี่ยนั่งดูทีวีได้ด้วยนะคะเป็นมุมที่ว่าสำหรับนั่งดูทีวีแล้วก็มุมพักผ่อนของน้องซีนิทเขานะคะโอ้ว้าวสวยจุงนี่สิฟุ้งฟิ้งถึงจะเป็นบ้านหน่อยนะเอ้ยเดี๋ยวน้องเขาชื่ออินิกนะเออใช่เรียกซีนิกซะบ่อยเลยจริงๆน้องเขาชื่ออินิกซิงแคร์นะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเรากั้นกำแพงไว้แล้วกันกำแพงเนี่ยก็จะเป็นสีดำกับสีพาสเทลนะแล้วก็ใส่ประตูลงไปค่ะข้างในห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะอันนี้เป็นโซนของน้องอินิกค่ะส่วนโซนอันนี้ก็จะเป็นของน้องเวนเดย์เนาะวางเครื่องดื่มให้น้องอินิกเขาได้เนาะมีดังโง่ด้วยเอ้ยดังโง่น่ากินนะพี่เคนของกินจะต้องฟุ้งฟิ้งแล้วล่ะนี่ของกินจะเป็นสีสันสีพาสเทลเห็นเปล่าเฮ้ยมันสีพาสเทลจริงๆนะแต่ว่ากรอบรูปนี้ก็พอใช้ได้นะแต่ว่าก็ยังไม่สดนะบริเวณทางฝั่งของน้องเวสเตค่ะก็จะมีพวกหนังสือนิยายกับหนังสือเรียนนะคะเพราะว่าน้องเวสเตเนี่ยชอบเขียนนิยายแนวผีเนาะหรือว่าแนวสืบสวนนะคะนี่เป็นพวกกรอบรูปกับหนังสือของน้องเนาะโอ้โหมืดมนจุงเบยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราตกแต่งด้วยหัวกะโหลกไอ้ตรงนี้ต้องมีหมวกแม่มดนิดนึงต้องเลยที่เป็นต้องมีเทียนไขด้วยจะได้ดูเหมือนผีนิดนึงนะมันจะหลอนกันไปแล้วเนี่ยจะได้ดูหลอนๆเนี่ยก็น้องเวสเตย์เขาชอบความหลอนใช่ไหมหรือว่าชอบความโศกเศร้าทุกข์ระทมอ่ะเขาถือว่าเป็นความสุขของน้องเวสเตย์นะส่วนน้องอินิตเนี่ยเขาชอบความสดใสนะเป็นน้องหมาป่าที่มีความฟุ้งฟิ้งมากเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของน้องเขา
ห้องน้ำเนี่ยก็แยกก๊อกกันไปเลยละกันก๊อกสีทองกับก๊อกสีเงินนะอ้อโหอะไรจะขนาดนั้นมีเคาน์เตอร์ในห้องน้ำให้ด้วยแยกสีไปเลยกันก็ไม่ได้เนาะเป็นสีช็อกโกแลตละกันสีช็อกโกแลตกับสีสตรอเบอรี่นะนึกถึงช็อกโกแลตกุลีโกะเลยอะที่มันเป็นสีทูโทนนะพี่เคนมันจะมีสีช็อกโกแลตกับสีสตรอเบอรี่ใช่ไหมแล้วก็จะมีถังน้ำกับผ้าเช็ดตัวนะแล้วก็จะมีชาวเวอร์มีฝักบัวอาบน้ำด้วยขอเดาเลยว่าฝั่งนี้น้องเวนเดย์ไม่ใช้แน่นอนน้องเวนเดย์ไม่ใช้หรอกน้องเวนเดย์เขาก็ต้องไปใช้ฝั่งของเขาดินี่มันของน้องอินิดนะมีทิชชู่แล้วก็ต้องมีชักโครกดินี่เลยระวังชักโครกที่ปิดฝาลงไปปิดฝาก็ยังนั่งได้นะโอ้ความสามารถพิเศษของพี่เคนเนี่ยโอ้ยปวดจะแย่อยู่แล้วจังหวะนี้อะไรก็ได้แล้วนี่เลยมีกระถางดอกไม้นิดนึงโอเคแล้วก็มีตะกร้าที่ว่าสำหรับใส่เสื้อผ้าด้วยนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝั่งของน้องเวสเตย์ค่ะแล้วก็ผ้านิดนึงแล้วก็มีโต๊ะวางหัวกะโหลกไว้ด้วยก็จะดีนะจิ๋ยไม่ทำอะไรเนี่ยไม่ขัดหลังเลยเอาไว้ดูเล่นไงน้องเวนเดย์น่าจะชอบนะแล้วก็มีฝักบัวน้ำสีขาวค่ะนี่เลยขัดไม่ได้เลยต้องมีแปรงสีฟันกับยาสีฟันนะคะแล้วก็ต้องมีพวกสบู่แชมพูให้น้องด้วยนะซึ่งเราเนี่ยวางไว้แล้วค่ะที่หน้ากระจกนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวค่ะแล้วก็จะมีพวกทิชชู่แล้วก็จะมีพวกชักโครกฝั่งของน้องเวสเตย์ด้วยนะอันนี้ห้องน้ำก็เสร็จไปแล้วล่ะทีนี้เราขึ้นไปตกแต่งโซนชั้นที่3กันต่อนะคะชั้นที่3เนี่ยก็จะเป็นโซนห้องนอนของน้องเนาะแล้วก็จะติดโคมไฟไว้ให้เยอะๆนะคะเป็นโคมฟาชเนเรียเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ใส่ผ้าม่านสั้นลงไปค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วนะนี่เราก็จะแบ่งผ้าม่านสีกันให้ชัดเจนไปเลยเสียดายอ่ะผ้าม่านไม่มีสีอื่นน่ะมีแต่โทนสีขาวอ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของน้องค่ะนี่มันเป็นบล็อกเตียงนอนเลยเหรออุ้ยสวยเนาะใหญ่พอดีเลยไหนลองนั่งดินั่งได้นั่งได้นั่งได้เหรอว้าวอุ้ยสบายจังเลยอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของน้องอินิดนะนี่นางก็ใช้เป็นโคมไฟแบบนี้เนาะเฮ้ยดูดิยังกับงานวัดน่ะเฮ้ยพี่เคนน้องมีบ้านตุ๊กตาด้วยนะมีตุ๊กตาหมีด้วยตุ๊กตากระต่ายก็มีเฮ้ยน่ารักอ่ะอย่าบังเกินเขตเดี๋ยวเบนเทก็ดุเอานะแบบว่าถ้าเป็นห้องของเราก็ชอบนะตุ๊กตาเยอะดีนี่เราต้องมีเครื่องแต่งหน้าด้วยมีเมคอัพด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทาเล็บเพราะว่าเล็บของน้องมนุษย์หมาป่าอินิกของเราเนี่ยจะเป็นสีพาสเทลนะแล้วก็มีอุปกรณ์แต่งหน้าของน้องเขาด้วยมีเมคอัพแต่งหน้าด้วยนะโซนตรงนี้ค่ะเป็นโต๊ะที่ไว้สำหรับเป็นงานอดิเรกของน้องก็แล้วกันนะจริงๆน้องชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบแดนซ์ชอบเต้นใช่ไหมเราอยากให้น้องแบบว่าปักเก็บเสื้อผ้านะคะเราก็จะวางเป็นพวกไหมพรมกับพวกแบบเข็มไว้ให้น้องเนาะสมแล้วที่ฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวนี่ไงพัดเทลพอยังว้าวน่ารักจุ้งเบยมาพี่เคนช่วยเย็บโซฟาจะเป็นสีชมพูเลยนะแล้วก็มีเคาน์เตอร์สีชมพูไว้ตรงนี้กับนาฬิกากับกล้องถ่ายรูปค่ะไว้ให้น้องอินิดตรงนี้เนาะแล้วก็มาถึงของโซนเวนสเตย์ค่ะอันนี้จะเป็นเตียงนอนของน้องเวนสเตย์เนาะก็จะเป็นสีดำโอ้โหผ้าคลุมยังเป็นสีดำผ้าห่มก็เป็นสีดำนะอ๋อดำกว่านี้ไม่มีแล้วแล้วก็มีหยักใหญ่ด้วยว้าวติดหัวตกแต่งด้วยหยักใหญ่ด้วยนะมีทำไมเนี่ยตายแล้วอ้าวก็เหมือนบ้านเวนเดย์ไงเวนเดย์ก็ชอบบ้านแนวนี้ใช่ไหมบ้านแนวสยองขวัญอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีโต๊ะสีดำแล้วก็มีกรอบรูปด้วยที่สำคัญต้องมีพิมพ์ดีดให้ด้วยนะคะเพราะน้องเนี่ยชอบมาพิมพ์ดีดค่ะพิมพ์ดีดนิยายเรื่องผีอะเนาะโอ้ยสยองขวัญดูสิเขาพิมพ์อะไรไว้เนี่ยโอ้ยอ่านแล้วขนลุกน้องชอบพิมพ์ดีดนิยายสยองขวัญไงแล้วก็มีหัวกะโหลกไว้นิดนึงแล้วก็มีเคาน์เตอร์สีช็อกโกแลตค่ะหรือว่าสีน้ำตาลเข้มเนาะนี่เลยเครื่องเล่นแผ่นเสียงค่ะกับเชิงเทียนไว้ด้วยนะอ๋อหอยันยกสุดๆไปเลยน้องอาจจะชอบฟังเพลงหลอนๆก็ได้นะและแล้วตอนนี้ค่ะเราก็สร้างบ้านทูโทนให้กับน้องเวสเตย์กับน้องอินิดแล้วเรียบร้อยแล้วเข้าไปดูบริเวณรอบๆบ้านกันก่อนเนาะบึ้น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 ดูรถเวสเตย์สิอันนี้เป็นรถของครอบครัวอดัมเขาป่ะอ๋อหอเขามีชิ้นส่วนให้เราประกอบเป็นรถด้วยนะเออสนิมเคลือเชียวเดี๋ยวก่อนเป็นรถของเวสเดี๋ยวโอเคแต่ปกติเข้าไปให้ใครแล้วเนี่ยเปิดขนาดนี้มันอาจจะจอดทิ้งไว้นานก็ได้นะสนิมเลยขึ้นนะเนาะแล้วก็อันนี้จักรยานของน้องอินิดเขาก็ยังชั่วหน่อยนะสีสวยจังนี่ดูบริเวณข้างล่างดิเราแบ่งออกเป็นโทน2สีนะคะสีดำออกแนวช็อกโกแลตสีเข้มๆเนาะกับแนวสีทูโทนค่ะที่เป็นแนวสีเรนโบว์พาสเทลนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเราจะทำสำเร็จเนี่ยใช้เวลาสร้างนานกันนะเกือบทั้งวันเลยแหละเพราะว่าเราต้องมาออกแบบกันก่อนนะเนาะกว่าจะออกแบบได้นี่ก็คิดอยู่นะว่าจะทำยังไงให้มันคล้ายๆกับในซีรีส์ Netflix ของ Wednesday นะคะแล้วก็คอลเลกของให้มันทูโทนจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรนี่ไงแล้วใส่ผ้ากันเปื้อนล่ะเฮ้ยจิ๋ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาทำอาหารให้น้องเวนเดย์กินกันด้วยนะชมพูชมพู
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทำดีกว่าใส่ผ้ากันเปื้อนไว้ก่อนนี่เรามาดูในครัวของน้องกันดีกว่าโอ้ว้าวเขามีอาหารไม่ให้เสร็จแล้วอุ้ยซุปก็น่ากินนะเนี่ยอุ้ยควันฉุยเลยเขาชอบตู้เย็นมากเลยอ่ะตู้เย็นสีแดงมันสวยดีเนาะสีสวยๆเห็นแล้วอยากได้ของจริงเลยตู้เย็นมันไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมอ่ะมันเป็นทรงแบบออกแนวสามเหลี่ยมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าอาหารยังทำไม่เสร็จเนาะกำลังต้มอยู่นะแล้วบางส่วนก็เสร็จแล้วล่ะแล้วก็มาวางไว้บนโต๊ะแบบนี้โอ้โหนี่มันบุฟเฟ่ชัดๆเลยซูชิก็น่ากินนะอุ้ยขอกินปลาดิบก่อนนะพิซซ่าก็น่ากิน อันนี้เราสร้างในฟ็อกนะคะถ้าจะเป็นฟ็อกในเวอร์ชัน 1.12.2 อ่ะเนาะอลังการงานสร้างอะบอกเลยเพราะว่าม็อดตัวนี้มันสูงสุดแค่ 1.12.2 นะคะวิพี่เคนดูเปียโนดิเล่นด้วยดิเล่นด้วยดิอ๋อเปียโนก็หลอนแล้วอ่ะนาฬิกงนาฬิกานี่ก็หลอนดูดิหน้าคนข้างๆก็หลอนหน้าพี่เคนนี่ดำไปแถบนึงแล้วมั้งเนี่ยโดนของวะเนี่ยหน้าดำไปครึ่งแล้วหนีแล้วอันนี้ขึ้นมาที่โซนชั้น2นะคะอันนี้เป็นฝั่งของน้องอินิตเนาะน้องอินิตเนี่ยก็จะนั่งดูทีวีตรงนี้นะแล้วนี่ก็จะเป็นฝั่งของเวนสเดย์ค่ะเวนสเดย์เนี่ยเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับการเขียนตำราของเขานะคะหรือว่าเขียนนิยายของเขานะเห็นแล้วขนลุกสยองกล้าวเลยดูสิก็จะมีหนังสือไปให้น้องด้วยแล้วก็ในห้องน้ำค่ะในห้องน้ำเนี่ยเราก็แบ่งโทนสีกันอย่างชัดเจนไปเลยไม่ว่าจะเป็นสีเรนโบว์พาสเทลของน้องอินิตค่ะนี่แบบนี้แล้วพี่เคนมาใช้ของเวสเดย์นะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็โซนเวสเดย์ของพี่เคนค่ะก็จากโทนสีดำๆหน่อยนะโอเคเราขึ้นไปดูที่โซนชั้น3ค่ะชั้น3ของเราโอ้ยนี่เจ้าของบ้านที่อยู่นี่เองนี่ไงน้องอีนิตกับน้องเวสเดย์เนี่ยเขาก็มารอกันอยู่ข้างบนห้องนอนชั้นที่3กันแล้วนะเป็นยังไงบ้างชอบบ้านหลังใหม่เปล่ารูซี่สร้างเต็มที่เลยนะเนี่ยชอบมากเลยค่ะพี่อ้อมโอ้ถ้าอย่างนี้อีนิตมาอยู่นานแล้วแหละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนของโซนอินิตเขานะคะนี่มีห้องแต่งตัวแต่งหน้าให้ด้วยนะวิเขาชอบมากเลยบ้านตุ๊กตาของน้องอ่ะมันเหมือนแบบบ้านตุ๊กตาจริงๆเลยนะสมแล้วที่ทำไมแหลกดูห้องในสิมีกี่ชิ้นกันเนี่ยมีหลายชิ้นส่วนมากเลยพอลิกอนอย่างเยอะเลยอ่ะพอลิกอนเยอะๆแบบนี้ก็จะแหลกเป็นธรรมดานะนี่เลยอันนี้เป็นโซนที่ไว้สำหรับทำงานหรือว่าอ่านหนังสืองานอดิเรกของน้องเวสเดย์ของเราค่ะแล้วก็ไว้สำหรับเขียนนิยายด้วยดูดีแต่ว่าขาดน้องติงเนาะถ้ามีเจ้าติงมือเกรียนก็จะดีนะเอาละค่ะวันนี้เราก็สร้างบ้านทูโทนโมเดิร์นให้กับน้องเวสเดย์แล้วก็น้องอินิกไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบบ้านแนวสไตล์เวสเดย์แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเนี่ยสร้างบ้านในไมค์ครับต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกกีด้วยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย